ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเพิ่งได้ประกาศออกมาเนี่ยก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นรถแมพของทางคสช.ก็ทำให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าสิ่งที่คสช.ได้ตั้งรถแมพไว้ก็เป็นไปตามกลไกที่เขาตั้งไว้นะครับผมคิดว่าโดยทั่วไปนักลงทุนก็เกิดการผ่อนคลายและมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่ารถแมพที่ตั้งไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งรัฐบาลจนกระทั่งจนถึงการเลือกตั้งในอนาคตก็คงน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องสิ่งที่สำคัญคือนักลงทุนเวลาลงทุนในประเทศใดก็ตามเขาจะมองเรื่องของความเสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบสุขนะครับความที่จะมีการทะเลาะบอกแหวงไหมแต่ต้องยอมรับว่าในช่วง 2-3 เดือนของคสช.ที่ผ่านมาทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยความราบรื่นนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่จะลงทุนในประเทศไทยก็น่าจะดีขึ้นครับนักลงทุนต่างชาติอย่างเช่นญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็จับตาอยู่ก็ณตอนนี้คสช.เองก็รักษาคำพูดอยู่นะคะก็คือรักษาสัญญาที่บอกว่าในแต่ละช่วงจะต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมีความพอใจมีความเชื่อมั่นแต่แน่นอนก็คืออันนี้เราก็มาได้ถึงจุดหนึ่งนะมันก็ยังไปไม่ได้ตลอดคือรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่กฎระเบียบที่เราใส่อะไรขึ้นมาสิ่งที่สำคัญมากกว่าเพราะเราก็เคยมีอะไรที่กฎระเบียบที่ดีอยู่เยอะเนี่ยแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นได้เพราะมันคงไม่ได้อยู่เพียงแค่มีรัฐธรรมนูญที่ดีปั๊บแล้วทุกอย่างมันจะปิ้งออกมาน้องก็ไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นโดยส่วนตัวนะฮะมันอยู่ที่พวกเรากันเองมากกว่าคนไทยด้วยกันเองเนี่ยแหละที่เราจะต้องช่วยกันในการที่จะสร้างผลนี้มันเป็นโอกาสที่เราจะต้องปฏิรูปตัวเองอย่างแท้จริงเนี่ยต้องปฏิรูปแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนกันเพื่อไปให้ถึงจุดนั้นค่ะมากขึ้นนะคะตอนนี้เขาก็โอเคนะคะเขาก็เชื่อว่าการที่คสช.เข้ามามันก็ช่วยให้ทิศทางเศรษฐกิจทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าแน่นอนที่สุดก็อยากจะเห็นว่าภาพเรากลับเข้าสู่ประชาธิปไตยได้เร็วอย่างการที่มีรัฐบาลมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นภาพที่ดีกว่านะคะแต่ก็ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดนะคะแต่เท่าที่เห็นบางทีมันก็เหมือนกับเราไปเน้นปัญหาเก่ามากไปจริงๆอยากจะให้มองไปข้างหน้าเพราะว่าโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปทุกวันในอดีตอาจจะมีผิดพลาดแต่ก็อาจจะไม่ใช่มีความจำเป็นที่เราต้องแก้ข้อผิดพลาดทุกประการในอดีตแต่จะเป็นการมองไปข้างหน้ามากกว่า